ผู้ชมติดตามเรื่องนึงน้องแพนจำได้ไหมฮะสาวป่วยเป็นมะเร็งที่ปากย้อนภาพน้องแพนกลับไปก่อนก็ได้แล้วเธอน่าสงสารมากและต้องบอกว่าหลังจากที่ออกอากาศไปคุณผู้ชมฮะมีคนบริจาคช่วยเหลือน้องแพน7ล้านกว่าบาทนะฮะเพียงแค่2วันเท่านั้นคุณผู้ชมฮะและนี่คือนาทีตอนที่เธอรู้ข่าวว่าตอนที่คนดูบริจาคเพื่อจะช่วยชีวิตเธอจำได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าชีวิตเธอน่าสงสารมากแล้วเธอเองตอนนั้นเนี่ยที่เราไปทำข่าวเธอขอทำงานด้วยนะฮะเรายังบอกจะขายอะไรน้องแพนน้องแพนเดินยังไม่ไหวเลยเนี่ยฮะสาวเป็นมะเร็งที่ปากคุณผู้ชมครับล่าสุดเธอเสียชีวิตแล้วนะฮะหลังจากที่เราได้ติดตามเรื่องนี้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งวันนี้ที่บ้านค่ายอำเภอระยองใช่ไหมครับน้องแพนจิดาพรสาวสู้ชีวิตที่ป่วยเป็นมะเร็งปรากฏว่าเธอเสียชีวิตในช่วงวันที่เท่าไหร่นะครับเมย์21กันยายนตอนเที่ยงคืน15นาทีค่ะแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเพิ่งทราบจึงได้เดินทางไปงานศพของเธอที่วัดหวายกรองค่ะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดเธอเสียชีวิตแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าหลังจากที่เธอเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยแน่นอนที่สุดคนที่บริจาคช่วยเหลือเธอไปก็อยากให้เธอได้ไปรักษาแต่คุณหมอเองก็ยอมรับว่าผ่าตัดอะไรไม่ได้นะฮะเพราะคุณผู้ชมเห็นสภาพมะเร็งที่มันกินตรงบริเวณปากใช่ไหมฮะเนี่ยฮะเธอตายแล้วล่าสุดเนี่ยวันนี้เราได้ไปคุยกับคุณสมจิตใช่ไหมค่ะคุณสมจิตบอกว่าเงินที่บริจาคมาได้นำไปใช้รักษาน้องแพนแล้วก็นำมาจัดงานศพเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการดูเพราะว่าเบื้องต้นทางครอบครัวเองเนี่ยคือก่อนน้องแพนจะตายก็ไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้ด้วยแต่จะจัดงานศพของน้องแพนให้ดีที่สุดโดยจะสวด5คืนแล้วจะเผาวันที่26กันยาเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นน้องแพนเนี่ยได้ไปรับการรักษาแต่อย่างที่บอกอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมฮะก่อนน้องจะตายเนี่ยดูเหมือนน้องจะรับรู้แล้วเริ่มหมดกำลังใจเพราะน้องก็คิดว่าได้เงินมาแล้วถูกไหมฮะจะได้รักษาแต่หมอยอมรับว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะมะเร็งของน้องเป็นหนักมากๆลองฟังเสียงครอบครัวเปิดใจดูหน่อยฮะจากนั้นอาการน้องเป็นยังไงบ้างคะที่แรกก็ดีขึ้นจ้ะพอหลังๆก็อาการแย่ลงแล้วบางคนก็ดูถูกว่าเอาทำแบบนี้เรียกเงินคนอื่นมาใช้เหรออะไรอย่างเงี้ยคนรับพูดอย่างนี้ด้วยใช่จ้ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะน้องก็แล้วเหมือนจะทรุดลงค่ะเขาเหมือนกับท้ออันเนี้ยว่าทุกวันเขาก็ท้อนะเราบอกก็เลยบอกว่าให้กำลังใจเขาว่าสู้ต่อไปไม่ต้องท้อใครว่าไงก็ช่างค่ะใช่ค่ะจนน้องมาเสียชีวิตลงเมื่อไหร่คะเมื่อวันที่21ค่ะตอนกี่โมงตอนเที่ยงคืน15ล่าสุดเนี่ยคือที่น้องซุดเมื่อกี้ที่ญาติพูดน่าสงสารนะฮะเหมือนคนไปโจมตีน้องอ๋อป่วยหวังจะเอาเงินนะสิคนอื่นมาใช้คุณผู้ชมฮะคืออย่าไปสนใจเลยไอ้พวกปากเสียคนเขาอยากช่วยเขาก็ช่วยแล้วน้องก็ได้ไปรักษาคือล่าสุดคำสั่งเสียน้องที่เมื่อกี้บอกเขายังไม่ได้ไปเช็คยอดตอนนี้แต่น้องสั่งเสียสุดท้ายวาระสุดท้ายก่อนจะตายบอกว่าเงินที่มีอยากจะให้จัดสรรให้กับทุกคนนะคะก็คือพ่อน้องคุณยายหลานสาวแล้วก็คุณน้าคนละเท่าๆกันแล้วก็จะแบ่งไปทำบุญให้กับน้องแผนด้วยค่ะนี่แหละครับอ่ะทั้งหมดนี้น้องจากไปแล้วมีภาพในอดีตน้องได้ไหมเนี่ยขึ้นมาหน่อยสิลองขึ้นมาหน่อยก็ได้นี่นะฮะนี่แล้วถ้านี่คือให้ครอบครัวใช่ไหมหลังจากนี้แล้วก็ไปทำบุญเนี่ยนะฮะอ้าวประมาณนี้